ำคัญวันนี้ครูจะให้นักเรียนนั้นกลับไปสร้างเองสร้างโลกเองนะคะที่ของใครของมันสร้างลงไปในกระดาษ100ปอนด์นะคะจริงๆแล้วต้องตัดเป็นวงกลมอันนี้ครูมิ้งทำไมคะเนี่ยมองเห็นไหมครูมิ้งติดลงไปซะแล้วนี่นะคะเพราะว่าจะเก็บงานไว้ให้เด็กๆ ดูอันนี้ให้เด็กๆนั้นใช้แผ่นซีดีนักเรียนรู้จักแผ่นซีดีไหมคะแผ่นซีดี1แผ่นวางลงบนกระดาษ100ปอนด์แล้วก็วาดกลมๆนะแล้วก็แบ่งเขียนตรงกลางว่าตำนานสร้างโลกใครจะวาดลวดลายยังไงก็ได้ที่สำคัญ1แบ่งออกเป็น4ส่วนนะ1ส่วนที่1ให้สร้างพืชมีอะไรบ้างกระถินกล้วยอันนี้เขายกตัวอย่างมาสร้างสัตว์มีอะไรบ้างแล้วแต่แล้วแต่นะคะแล้วก็สร้างสิ่งของมีอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์นั่นแหละความดีความซื่อสัตย์ความรักความนะคะจะทำลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้สวยไหมคะสวยแบบนี้สวยไหมคะน่าแล้วก็พลิกไปด้านนี้แบบนี้สวยไหมคะสวยแบบนี้สวยไหมคะเห็นไหมคนนี้เขาสร้างอะไรนะคุณธรรมสร้างความบริสุทธิ์ความสามัคคีความมีน้ำใจความกตัญญูความจริงใจสิ่งของสร้างโต๊ะเก้าอี้กระดานนำโทรทัศน์โทรศัพท์สมุดพืชก็เงาะมะม่วงดอกกุหลาบดอกมะลิดอกลีลาวดีเห็นไหมคะอันนี้ของรุ่นพี่เมื่อปีก่อนนะคะแล้วหรือลักษณะแบบนี้ได้ไหมคะหรือนี่เขาวาดหัวใจไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็เขียนมาน่ารักมากนะคะสวยงามอันนี้สร้างคุณธรรมความสามัคคีความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแผ่ความดีความกตัญญูครูไม่ได้บังคับว่านักเรียนต้องเขียนมาเท่าไหร่กี่ข้อนะคะเห็นไหมสวยไหมสวยไหมแต่อย่างน้อยไม่น้อยกว่า5ข้อ5อย่างที่สร้างมาใครสร้างแปลกแหวกแนวที่สำคัญลายมือจะต้องทำไมสวยและที่สำคัญตัวหนังสือที่เขียนจะต้องสวยด้วยนะคะวิธีทำดูเหลือเวลาอีกนิดหน่อยใช้กระดาษอะไรนะคะกระดาษ100ปอนด์นะคะอันนี้แผ่นซีดีครูมิ้งเป็นยังไงละไม่ใช้แล้วเสียแล้วนะคะเอาแผ่นซีดีที่ไม่ใช้แล้วมีบ้างไหมที่บ้านนักเรียนที่มันเสื่อมสภาพมีครับเสร็จแล้วทำยังไงวงกลมใช้ปากกาอะไรคะเคมี2หัวนะวงกลมอย่างนี้นะคะแล้วนักเรียนก็แบ่งอะไรแบ่งชิ้นงานออกเป็นนักเรียนจะเป็นวงกลมหรืออะไรล่ะฮะดอกไม้เมื่อสักครู่ลืมจุดตรงกลางไว้นิดนึงเพื่อจะได้เป็นตรงกลางใช่ไหมคะเป็นจุดศูนย์กลางมีคนบอกว่าเป็นดอกไม้ก็ได้อันนี้อะไรของดอกไม้เนี่ยแล้วจะเขียนได้ไหมเนี่ยวาดแบบครูมิ้งนะไม่ได้เพราะว่าเราต้องเขียนว่าอะไรตำนานสร้างโลกครูมิ้งก็จะเขียนว่าได้ไหมคะทุกอย่างศิลปะไม่มีอะไรที่นักเรียนไปทำเหมือนครูเปล่าความคิดใครความคิดคนนั้นโชครูมิ้งก็ใส่ใบไม้ให้เขาหน่อยโชอันนี้เพิ่งคิดเมื่อสักครู่นักเรียนบอกก็ทําเหมือนนักเรียนว่าไปนะคะใส่ใบไม้ให้เขาลงไปแล้วก็ด้านนี้เขียนอะไรพืชด้านนี้เขียนอะไรคะด้านนี้เขียนอะไรคะด้านนี้เขียนอะไรคะคุณนะทําแล้วก็ตัดออกวิธีการตัดวิธีการตัดให้เหลือขอบใช่ไหมวันนี้ลืมพกกรรไกรมาใครมีกรรไกรให้ยืมบ้างขอหน่อยลูก
คุณครูขี้ลืมนะคะเขียนตรงกลางว่าอย่างไรนะตำนานสร้างโลกถ้าไม่เขียนไปวันนี้จะจำได้ไหมกลับไปทำงานที่บ้านจำไม่ได้น้องแอ๊กบอกครูครับจำไม่ได้แน่นอนจำไม่ได้น้องแอ๊กก็เขียนไปลองวาดรูปตามครูไปสิคะนะคะเขียนในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆของพี่คนที่สวยที่สุดเลยดีกว่าอันไหนสวยตะกี้อันนี้สวยไหมมองไม่เห็นเห็นแล้วยังในระหว่างที่คุณครูเหลือเวลาอีก2นาทีในระหว่างที่คุณครูกำลังตัดโลกของคุณครูนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดจดการบ้านหรือเศษกระดาษอะไรก็ได้ที่ทำไมคะที่จะจำที่จะจดไปเป็นตัวอย่างงานแล้วกลับไปทำที่บ้านใช้กระดาษ A4 ใช้กระดาษ A4 แทนได้ไหมครับใช้กระดาษ A4 แทนได้ไหมถ้ามันไม่มีจริงๆก็คงจะได้แต่มันไม่เป็นกระดาษที่แข็งมันจะไม่สวยนะคะถามว่าไม่มีกระดาษร้อยปอนใช้อะไรแทนดีปกสมุดที่เราใช้แล้วสมุดที่เราใช้แล้วหมดไปด้านในปกสมุดยังใช้ประโยชน์ได้ไหมคะดึงออกมาเลยปกสมุดแล้วก็มาวาดกลมๆดีกว่าใช้กระดาษ A4 กระดาษลังได้ไหมคะกระดาษกล่องใส่รองเท้าได้ไหมลูกได้หมดเลยที่มันเป็นกระดาษแข็งๆนะคะไม่ใช้กระดาษร้อยปอนก็ได้เพราะต้องซื้อแต่กระดาษร้อยปอนเมื่อตกแต่งสีแล้วสีจะสวยเศรษฐกิจพอเพียงอะไรก็ได้ขอให้เป็นกระดาษแข็งวิธีตัดกระดาษดูนิดหนึ่งนักเรียนค่ะตรงขอบกระดาษเห็นไหมคะคุณครูวาดกลมๆแล้วใช่ไหมคะคุณครูไม่ได้ตัดมันจนหมดเห็นไหมคะเว้นสีขาวๆไว้ตรงขอบด้วยงานเราเวลาตกแต่งสีข้างนอกจะเห็นริมสีขาวงานจะได้สวยเข้าใจไหมคะเข้าใจครับอ้าวใครเข้าใจงานชิ้นนี้แล้วอ้าวเก่งมากเอามือลงงานชิ้นนี้สร้างเองนะคะตำนานสร้างโลกตอนนี้เราได้เป็นคนสร้างโลกแล้วนักเรียนอยากจะสร้างให้โลกใบนี้มีอะไรอยู่บ้างนะคะตามจินตนาการนักเรียนก็ได้ตอนนี้อาจจะมีอะไรคอมพิวเตอร์อาจจะมีมนุษย์ที่บินได้ได้ไหมแล้วแต่จินตนาการของเราที่สำคัญโลกของเราจะต้องมีคุณธรรมคุณธรรมข้อไหนบ้างที่นักเรียนอยากให้เกิดนักเรียนก็ไปเขียนมาเขียนลายมือสวยเขียนให้ถูกต้องแล้วก็สวยงามสร้างสรรค์นะคะทั้งหมด20คะแนนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วใครสงสัยอะไรบ้างไหมคะไม่มีนะคะอย่าลืมสร้างความรักให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะสวัสดีค่ะ